ดาราสาวหน้าหมวยรับอยู่ก่อนแต่งจริงลั่นไม่ได้ทำใครเดือดร้อนเปิดตัวคบหาดูใจกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับความสัมพันธ์ของก้อยอรัชพรโพคินภากรและนิกกี้ณชัดจันทพันธ์แถมออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจอยู่ด้วยกันก่อนแต่งแต่ไม่วายกลับมีกระแสดราม่าเมื่อหนุ่มนิกกี้เจอคนคอมเมนต์แซะมองว่าไม่เหมาะสมกันจนเจ้าตัวน็อตหลุดฟาดกลับว่าก็เรื่องของเขาเรื่องแม่งมันสิถูกปะล่ะคือเรารู้กัน2คนคนอื่นก็ช่างแม่งไปเลยผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะในชีวิตจริงไม่มีง่ายพวกนี้เก่งแต่ในโซเชียลชีวิตเราตอนนี้มีความสุขดีล่าสุดได้ไปเจอสาวก้อยเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าโดยทั่วไปไม่ใช่แค่คู่ของก้อยหรอกในความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่อยู่ในสื่อมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบอยู่แล้วอย่างที่บอกถ้าเราเทคสิ่งนั้นมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตยากก็ไม่ค่อยได้เทคค่ะชิลๆไม่ได้ซีเรียสแต่ก้อยก็ไม่รู้ว่าเขาโดนเยอะไหมมันเลยทำให้พอถามปุ๊บมันก็เลยองลงอะไรแบบนั้น